ระวังมันเข่าตาได้ยังมาน้ำทะเลมาสอดครั้งพี่แล้วพี่น้องเอ้ยมีเรื่องที่ตลกสิเว้าบันฟังปีกายนี่หน้าห้อนแม่มามาขึ้นเกาะนี่แหละประมาณชั่วโมงนึงพี่น้องกลับขึ้นมาน้ำมื้อนี้ขึ้นมั้ยพี่น้องถึงสะโพกเลยแหมได้ลุยน้ำไปเออน้ำเย็นถึงจะหาหน้าห้อนแต่ว่าน้ำเย็นแฮงแม่มาได้ลุยน้ำเฝ้ากลับเลยว่าน้ำท่วมเขาโอ้สิลงจังไหนมาแม่จะลงยังไงทีนี้นี่ลาดลงแล้วพี่น้องเอ้ยมันลื่นต้องตลาดก้นลงดีกว่าหนาวแต่ว่าบ่กล้าบอกแม่เพราะแม่ให้ใส่ชุดรัดคือชุดมีอุ่นๆนะพี่น้องเล็กน้อยบอกว่าออกมานี่มันสิหนาวได้มาทะเลน่ะวะไปโรงเรียนกับบ่ใส่แต่มาทะเลแม่คุ้มให้ใส่เพราะว่าแม่เอมาเอามาเอาใส่รุดมานําเนาะบ่ใส่ข่อยบ่หนาวดอกลงมาได้ประมาณแป๊บนึงอยากกลับไปโรงเรียนซั่นแม่เอมาก็เลยให้เอาเห็นงามๆสิก็ให้รูปเป็นอยู่เด้พี่น้องด่าเอาแม่เออว่าบอกมึงแล้วว่ามึงหนาวว่ามึงหามเว้าหนาวว่าบ่หนาวดอกแต่ว่าจะไปโรงเรียนว่าซั่นบ่กล้าเว้าว่าหนาวยันแม่ว่าโอ้ยว่ามันหอยแข็งใหญ่แม่มึงก้อนหินก้อนหินดำเช้าลมแหน่เนาะตอนเมื่อกี้ลมแห้งๆเอาถุงมือให้เพิ่นเบิ่งดูถุงมือน่ะเอาถุงมือเล่นอันหิมะไปอันเล่นขี้โตมเปียกเบิดสิได้ซักเลยมื้อแลงมันเค็มน้ำทะเลนะพี่น้องคันบ่สักเดี๋ยวมันเสียนมันเสียนขาดง่ายเข็มอย่างเข็มอย่างเราต้องเดินหือเราต้องเดินยางอ่ะก็ยางก็มันบ่อย่างยางก็แลนตัวอีหล่าสิแลนบ่น้องเออมันจะฉีดน้ำปี๊ดๆได้เอม่าน่ะหอยตะลับเออนั่นแหละน้ำมันเขาพุ่งเรียกน้ำพุ่งหน้ามันพุ่งขึ้นจี๊ดสูงๆเอาเฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งดูเวลาสิเบิดเลยโอ้ยเฮ็ดไว้ลงขึ้นไปเรื่อยๆเออใช่เออบ่เป็นหยังบ่เป็นอะไรตัวไม้ตัวนี้ใหญ่เออไปเรื่อยๆเออเอาเลยกินเร็วๆเข่าตาได้ยังมาน้ำทะเลตัวนี้มันพุ่งเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยใกล้ๆกล้องแม่เออเห็นบ่ไม่เห็นมันพุ่งขึ้นน้อยนึงเมื่อกี้เนี่ยเออโอ้ยมวนบ่
านแล้วพี่น้องป้าเอ็มมาได้หอยแข็งไงเช็ดใส่กางเกงหนูเลยลบไม่จะซักอยู่แล้วมึงอ่ะคุณนายพี่น้องป้านักเนี่ยนักนี่คือยังได้นะเอ็มมาเนาะถ้ามันเบาแปลว่านกกินเอ็มมาก็เลี้ยงลูกกับการเก็บหอยกับแม่เด้อไปสิพากันกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ็มมาก็หนาวแล้ววันนี้ซื้อขนมซื้อขนมซะก่อนแม่เอ็มมาล่างหอยแข็งออกเด้อแต่ว่าบ่ทันได้แซ่น้ำเกลือแม่มาจะบอกเด้อที่แม่มาเฮ็ดนิ่งสิเนี่ยเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันคือนกกินจ้ะนกกินแล้วเฮากินเฮาเอาบ่ได้เลยเพราะว่าที่มันงับเข้าปากคือนกจิกๆแล้วมันกลับแบบงับเข้าอีกนะพี่น้องมันก็อาจจะมีเนื้ออยู่หน่อยนึงแต่เฮากินบ่ได้แล้วถ้าเกิดว่าจะเก็บหอยแครงที่นอร์เวย์ได้จ้ะพี่น้องก็คือหมายถึงว่าเฮาต้องไปเก็บตอนน้ำลดน้ำทะเลลดแต่ว่าน้ำทะเลลดต้องรีบไปจ้ะเพราะว่าหยังถ้าเกิดว่าช้าก็คือบ่ทันนกนี่แหละจ้ะพี่น้องนกมันจะกินก่อนเพราะน้ำทะเลลงแล้วนกจะรีบไปกินเลยนั่นล่ะเฮาก็ต้องเฝ้าไปก็คือแบบญาติกันกับนกนั่นแหละพี่น้องเนี่ยเอ็มมาได้ตัวสุดท้ายที่ต้องสิกลับมาแล้วตัวบักใหญ่พี่น้องตัวบักใหญ่กนมูเลยแหมหอยแครงนอร์เวย์เนี่ยมี2แบบด้วยจ้ะ2ชนิดอันนี้อันใหญ่เนี่ยหอยอีกแบบนึงหอยใหญ่หอยใหญ่อันนี้หอยเล็กเนี่ยเห็นบอกมันคนละชนิดด้วยจ้ะตัวเล็กเท่าไหร่เวลาเฮาลวกแห้งหน่อยแห้งอันนี้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยอันนี้เอ็มมาได้ในตัวบักใหญ่นึงอันนี้เนี่ยสะออนเปลือกมันเห็นเปลือกมันใหญ่บอกก็เลยเก็บมาให้เบิ่งแล้วก็หอยอันนี้บ่รู้ว่าถ้าใครรู้น่ะเม้นมาบอกหน่อยนะจ้าเรียกว่าหอยตลับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แม่เอ็มมาจะไปคืนทะเลเด้อเพราะอะไรเพราะว่ายังบ่ทันได้แซ่น้ําเกลือคั่นแซ่ละคืนทะเลบ่ได้มันสิตายพอมันได้หน่อยนะพี่น้องเห็นบ่ที่ได้หน่อยเพราะหยังแม่เอ็มมาคืออยากเก็บให้ดูเฉยๆคือแบบว่าบ่ทันได้คิดอยากกินน่ะพี่น้องจะเอาไปคืนทะเลนั่นล่ะอันเนี้ยหอยตลับหรือหอยอะไรใครรู้บอกหน่อยเด้อมือนี่เอ็มมาก็อยากไปอีกแม่เอ็มมาก็ว่าจะพาไปอยู่แม่เอ็มมาอยากไปเล่นทะเลว่าซั่นก็เลยว่าเดี๋ยวแม่พาไปแต่ว่าแม่เอ็มมาก็คือซีบ่ได้ซีบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งได้จ้ะย่าน FC เบื่อจ้ะว่าเอาแต่คลิปเก่าๆเฮ็ดคลิปเก่าๆก็คือจะไปเล่นกับเอ็มมาที่ซื้อเพราะว่าเอ็มมาอยากไปเล่นนะจ้ะอันนั่นล่ะคลิปนี้ก็พอสมนี้แหละนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนในระจ้ะที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนั่นล่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย